วันนี้ไอทีทริปแบบด่วนๆนะครับเห็นมียูเซอร์บอกว่าเอ,อ้ยตอนนี้ไลน์เด้งแอปพลิเคชันเด้งแล้วก็อื่นๆเด้งนะครับใน Android ทําอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ได้พบวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเอา Android System WebView ออกนะครับโดย1เข้าที่ตัวของ Play Store นะครับแล้วค้นหานะครับค้นหาจากด้านบนตรงคำว่า Search นะครับ แล้วมันก็จะมีขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งให้เลือกตัวแรกนะครับพอเลือกตัวแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีระหว่างอัปเดตกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับที่จริงถามว่าอัปเดตไปแล้วมีปัญหาอะไรไหมก็จะมีปัญหาเรื่องแอปเด้งนั่นเองครับเด้งแบบเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแล้วเด้งอีกแนะนําว่าให้คุณกดอินสต t a ล์ไปเลยนะครับก็ถ้าอ n นสตาลล์คือกดกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ จะลบ o g l e Chrome ออกแล้วก็โหลดใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสมมติผมกดนี้ปุ๊บมันก็จะถาม่า you w ว่า t o order เสร็จปุ๊บกดเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับแค่นี้เองครับจบและแล้วก็ไม่ต้องไปกดกติดตามไม่ต้องกดอัปเดตะไรอีกนะครับแค่นี้เองครับก็จบละสำหรับทริปสั้นๆวันนี้นะครับหรือถ้า ใครไม่สบายใจนะครับก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับอัปเดตเนี่ยจะเป็นแพทช์ของวันที่22นะครับซึ่งวันที่22ของต่างประเทศก็คือวันที่23ของประเทศไทยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาในเรื่องราวของแคชเมมโมรีต่างๆได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ใช้งานมือถืออยู่โดยเฉพาะของ Samsung ครับ